โอเคต่อมาคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสัญญาณซ้ายกับพวกเฟเซอร์ไปแล้วใช่ไหมเฟเซอร์ก็คือพวกที่เขียนวงแล้วก็อยู่ในมุมต่อมาเราจะมาดูเฟเซอร์ในวงจร RLC ถ้าวงจรที่มีแต่ R ที่เราเรียนบทก่อนๆหน้านี้ใช่ไหมเราจะไม่สนใจเฟเซอร์เพราะวงจรที่มีแต่ Rแรงดันกับกระแสจะอยู่มุมเดียวกันแรงดันกับกระแสมุมมันจะเท่ากันเสมอถ้ามีวงจรที่มีแต่ R แต่ถ้าเป็นวงจรที่เป็น L มันจะเริ่มมีเฟเซอร์ขึ้นมาก็คือถ้าเป็นวงจร Lดูจากรูปนะ V จะนำ I อยู่90องศาแต่ถ้าเป็นวงจร C I จะนำ V อันนี้ I นำ V 90องศาถ้ามันแยกวงจรว่าวงจรมีแต่ C มีแต่ L อย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่ามุม I กับ V ต่างกัน90แต่ถ้าวงจรมันเป็นผสมขึ้นมาล่ะมันก็จะแยกไม่ได้ส่วนตารางข้างล่างคืออะไรจะเขียนขยายออกมานะ RLC ถ้าคิดโดยทั่วไปแล้วในอันนี้เขาเรียกว่าใน time domain ใช่ไหมดูเทียบกับเวลาเวลาหา v ของ r หาได้จากสูตรอะไร v เท่ากับ i r ใช่ไหมแต่ในนี้มันเขียนเท่ากับ r i อันเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็น l v จะเท่ากับ l ไม่ใช่คูณ i นะแต่เป็นคูณdi by dt คือดิฟสัญญาณกระแสในช่วงเวลา t แต่ถ้าเป็น c c กับ v จะสลับกันถ้า c จะเป็น i c dv by dtถ้ามี L กับ C อ่ะการวิเคราะห์เชิงโดเมนให้เรามานั่งดิฟสัญญาณแล้วว่ายากไหมเขาเลยวิเคราะห์ในเชิง frequency domain หรือว่าดูที่ความถี่ของมัน frequency ความถี่เพราะ2วงจรนี้จะมีผลต่อเมื่อเป็นวงจรกระแสสลับเป็น ACพอ AC มีความถี่ไหมอย่างไฟบ้านเราความถี่เท่าไหร่ก็มีความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างเช่นที่บ้านเรามันก็50เฮิรตซ์ R ก็จะสูตรเดิมเท่ากับ R คูณ I แต่ถ้าเป็น L จะเท่ากับj โอเมก้า l คูณ i ถ้าเป็น c ก็จะเท่ากับ i ส่วน j โอเมก้า c ปวส.เคยเรียนแล้วใช่ไหมเคยจำได้วิเคราะห์ในช่วง frequency domain หรือว่าในความถี่เราจะเห็นไหมว่ามันเหมือนก้อน v เท่ากับก้อนหนึ่งคูณกับ i v เท่ากับก้อนหนึ่งคูณกับ i ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าค่าความต้านทานของ l อันนี้คือค่าความต้านทานของ c หาได้จากสูตรพวกนี้
เนาะผ่านนะจดเสร็จยังจดเสร็จยังอันนี้ตัวอย่างนี้จันไปเร็วๆนะอย่างอันนี้เขาหมายถึงว่าถ้าให้โวลต์เต็ดมาค่าเท่านี้โวลต์จ่ายเข้ากับ L อินดักเตอร์ใช่ไหมนี่คือค่า L เขาบอกว่าให้หาเคอร์เรนต์ของมันสูตร time domain มันบอกว่า v ใช่ไหมเท่ากับ l di by dt จะถามว่าถ้าจันอยากได้ i ต้องทำยังไงถ้าตามทางคณิตศาสตร์ทั่วไปใช่ไหมเอา v ย้ายข้างไปอะย้ายข้างอย่างนี้ก่อนก็ได้อะอยากให้เหลือแต่ i ก็คืออินทิเกรตใช่ไหมก็คืออินทิเกรต v by dt เข้าไปพออินทิเกรตอินทิเกรตกับดิฟก็จะตัดกันถูกไหมมันก็จะเหลือแต่ i ก็จะเท่ากับ v ส่วน l by dtอินทิเกรตคอสเราเรียนอินทิเกรตมาแล้วใช่ไหมก็อินทิเกรตสัญญาณนี้หารด้วยค่า L หากระแสยุ่งยากไหมวิธีนี อันนี้เราก็ไปลองอินทิเกรตเอานะจานไม่ออกสอบแต่มันจะมีวิธีคิดอีกวิธีนึงก็คือคิดในเดี๋ยวนะจดแต่มันจะมีอีกวิธีก็คือวิธีที่จานบอกเมื่อกี้ก็คือในดูในฟรีเควนซีใช่ไหมหรือดูในความถี่ฟรีเควนซีโดเมนวิเคราะห์จากความถี่โดยเขาก็ใช้สูตรเหมือนเดิมอ่ะก็คือ v เท่ากับ i คูณ r แต่พอมี r l c เข้ามาเกี่ยวเขาเปลี่ยนตัวความต้านทานนี้เป็นตัว z แทนซึ่งตั้งชื่อใหม่ว่าชื่อ impedance ตัวนี้แต่ถ้าเชิงในความหมายแล้วมันก็คือค่าความต้านทานอันเดียวกันกับ rมีหน่วยเป็นโอห์มเหมือนกันเหมือนกันนะนี้ค่าความต้านทานใช่ไหมถ้าใน RL เอ้ยในเรื่อง R มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนกลับของ R คืออะไรจำได้ไหมที่มันคือ1ส่วน Rคือตัวไหนจี G ครับคือค่าความเหนี่ยวนำใช่ไหมจำได้ไหมเอ้ยค่าความนำไฟฟ้าไม่ใช่เหนี่ยวนำค่าความนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็นซีเมนซึ่งถ้าใน RLC โดยรวมเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัว Y หรือ Emittance
อันเดียวกัน emitant y ก็เท่ากับ1ส่วน x เอ้ย1ส่วน z พูดผิดซึ่งการหาค่าความต้านทานของ r ก็คือ z ก็คือตัว r ได้เลยเพราะมันอันเดียวกันแต่ค่าความต้านทานของ l หาได้จาก j โอเมก้า l z ของ l เรียกว่า j โอเมก้า l โอเมก้าคืออะไรจำได้ไหมเรียนอาทิตย์ที่แล้วโอเมก้าคืออะไรนะใช่ใช่คือความถี่เชิงมุมถ้าจากตัวอย่างเนี้ยโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ใช่โอเมก้าเท่ากับ60เพราะว่าถ้าจากการจำได้ใช่ไหม vt เท่ากับ v max ใช่ไหมหรือ v peak เป็น cos omega t บวกมุมใช่ไหมหน้า t ก็คือ omega เลยหรือถ้าเขาบอกมาเป็นความ t บอกมาเป็น f มีความสัมพันธ์ยังไงกับ omegaโอเมก้าเท่ากับ2 pi f ก็หาความสัมพันธ์จากอันนี้ได้พอได้โอเมก้ามาก็แทนค่าโอเมก้าเข้าไปแทนค่า l เข้าไปส่วน j มีค่าไหม j คืออะไรตัวเนี้ยใช่ j คือจินตภาพหรือรูทลบหนึ่งไม่ต้องแทนค่าก็ติดค่า j ไว้หรือเปลี่ยน j เป็นมุมเฟสได้ใช่ไหมจำได้ไหมเปลี่ยน j เป็นมุมเฟสอันนี้คือเรื่องโพลาร์ฟอร์มอะจำเรื่องโพลาร์ฟอร์มได้ไหมเปลี่ยนมุมอะที่อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนอย่างเช่น3บวก j 4เปลี่ยนอยู่ในรูปมุมเป็น5มุม 37 เอ้ย 53 สิใช่ไหมจำได้ไหมจำเรื่องนี้ได้อยู่เนาะj คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องติดตัวนี้แล้วเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปเฟเซอร์เพราะว่า l กับ c มีตัวนี้อยู่ส่วนการหาค่าความต้านทานของ c ก็คือใช้สูตรนี้ z เท่ากับ1ส่วน j โอเมก้า c โอเคเนาะต่อมาการวิเคราะห์วงจร RLC แบบวงจร DC อาจารย์ถามว่าวงจรไฟฟ้าเรามี2ชนิดใช่ไหมมี DC กับ AC ถูกไหมถ้า DC คือจ่ายแรงดันเป็นยังไงเป็นกระแสตรงหรือค่าคงที่ใช่ไหมถ้ากระแสสลับก็คือจ่ายเป็นสัญญาณทรายใช่ไหมพอจ่ายเป็นสัญญาณทรายจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีความถี่เกิดขึ้นพ
พอมีความถี่ L กับ C ก็จะมีผลถูกไหมเพราะว่า L กับ C อย่างค่า Z ของมันขึ้นอยู่กับโอเมก้าใช่ไหมโอเมก้าคือความถี่แต่ถ้าเอา2อันนี้มาอยู่ในวงจร DC ซึ่งไม่มีความถี่เราก็มองใหม่อย่างเซตของ L J โอเมก้า L ถ้า DC ไม่มีความถี่หมายแสดงว่าโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่0เพราะฉะนั้นค่า ZL จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0ไม่มีความต้านทานใช่ไหมถ้าวิเคราะห์ L แบบ DC 0โอห์มนี่เปรียบเสมือน Open Circuit หรือ Short Circuit Short สิ0โวลต์กระแสไหลไหมไหลเวลาเจอ L แล้ววิเคราะห์ในวงจรแหล่งจ่ายแบบ DC L ต้องช็อตเซอร์กิตหรือเป็นเส้นตรงส่วน C เราก็มาดู Z ของ C มันคือ1ส่วน J โอเมก้า C ใช่ไหมถ้าเป็น DC โอเมก้าก็คือเท่ากับ0ถ้าเท่ากับ0แสดงว่ามันคือค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าโอเมก้าเท่ากับ0น่ะมันคือ1ส่วน0ถ้า1ส่วน0หมายความว่าไงหาค่าไม่ได้หรือสูงในปกติโดยปกติทางคณิตศาสตร์ก็คือ1ส่วน0ไม่นิยามใช่ไหมแต่ถ้าเรามองว่า1หารด้วยค่าที่น้อยมากๆมันจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอินฟินิตี้ก็คือค่า R สูงมากๆถ้าค่า R สูงระดับอินฟินิตี้แสดงว่ามีกระแสไหลไหมน้อยน้อยมากจนแทบไม่ไหลใช่ไหมเพราะฉะนั้น C เวลาวิเคราะห์แบบ DCถ้ากระแสไม่ไหลเลยอ่ะแสดงว่าโอเพ่นหรือช็อตแสดงว่าโอเพ่นเซอร์กิตนี่คือกรณี DC นะหรือถ้าสมัยอาจารย์จำอ่ะอาจารย์จำง่ายๆว่าถ้า DC L ใช่ไหมเป็นขดลวดก็ดึงออกกลายเป็นเลยดูจากรูป L อ่ะถ้าดึงออกกลายเป็นรูปเลยเส้นตรงก็คือช็อตอันนี้วิธีการจำอาจารย์นะแต่อันนี้คือหลักการที่แท้จริงแล้วถ้า C ดึงออกอ่ะดึงออกก็เหมือน open circuit นี่ไงก็คือ open circuit แบบ Cต่อมาอันนี้เขาวิเคราะห์อีกอันหนึ่งอันข้างล่างรูปข้างล่างคือวิเคราะห์กรณีที่ความถี่สูงมากๆถ้าความถี่สูงมากหรืออันนี้เขาเรียกว่า high frequency ใช่ไหมก็คือนะความถี่สูงมากถ้าเรามอง L ถ้าโอเมก้าสูงมากเป็น infinity อ่ะแล้วเพราะว่าค่า Z จะเป็นยังไงก็คือเป็นอินฟินิตี้เลยใช่ไหมพอเป็นอินฟินิตี้มันก็คือโอเพนเซอร์กิตแต่ถ้าเป็น C ที่ความถี่สูงมากๆจนค่าโอเมก้าเท่ากับอินฟินิตี้มันคืออะไรก็จะกลายเป็น1ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมถ้า1ส่วนอินฟินิตี้เท่ากับเท่าไหร่
ันจะเข้าใกล้ค่าเท่าไหร่อ่ะค่าเข้าใกล้0สิอย่างเช่น1หารด้วย1ล้านอย่างเงี้ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเข้าใกล้0พอเข้าใกล้0แสดงว่าเท่า high frequency ก็เหมือนช็อตเซอร์กิตใช่ไหมก็เป็นเส้นตรงลองทำเขาบอกว่าให้หา VT ที่ C ตัวนี้แล้วก็หา IT ก็คือ I ที่ไหลออกจากแรงจ่ายวิเคราะห์ง่ายสุดแปลงทุกอันให้เป็นค่าความต้านทานให้หมดก่อน5นี้มันเป็น C เราจะยุบวงจรไม่ได้ใช่ไหมเราจะคิดแบบทั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีสัญลักษณ์มันผิดนะถ้า C แปลงเป็นค่าความต้านทานมันก็คือ Z C ถูกไหม Z C จะเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน J omega Cโอเมก้าในวงจรเท่ากับเท่าไหร่โอเมก้าดูจากแหล่งจ่ายใช่ไหมก็คือ C เพราะฉะนั้น Z C เราก็จะหาค่าได้เลยก็คือแค่แทนค่าเฉยๆ J ติดไว้โอเมก้าเท่ากับ C C เท่ากับ0.1 ฟาราดก็คูณค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น1ส่วน J มันคูณกันนะก็คือ 0.4 แต่โดยปกติเขาไม่เขียน J อยู่ข้างล่างเราจะย้ายมันขึ้นไปข้างบนทำไงไม่ใช่วิธีการทำจำได้ไหมถ้าทางคณิตศาสตร์เขาจะคูณค่าตรงข้ามของมันเข้าไปอ่ะใช่ไหมถ้าทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนมามันจะคูณลบ J 0.4 ใช่ไหมทั้งเศษและส่วนอาจารย์ไม่ชอบวิธีนี้อาจารย์คูณแต่ J ได้ไหมคูณแต่ลบ J ทั้งเศษและส่วนถ้าคูณลบ J ทั้งเศษและส่วนค่ามันผิดไปไหมไม่ผิดใช่ไหมเพราะมันเหมือนคูณ1เข้าไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ข้างบนกลายเป็นลบ J ใช่ไหมข้างล่างกลายเป็นลบ J กำลัง2คูณอยู่กับ 0.4 J กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ J เดียวเท่ากับลบเอ้ยรูทลบ1J กำลัง2ก็ต้องเท่ากับลบ1ถ้า J กำลัง3ก็เท่ากับลบรูทลบ1 J กำลัง4ถึงจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นนี้ J กำลัง2ก็เท่ากับลบ1ลบคูณลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือลบ J ส่วน 0.4 ย้าย 0.4 ขึ้นไปข้างบนได้ไหมหรือว่าเอา1หาร 0.4 ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่
ก็เป็นลบ2จุดลบ j 2.5 งงไหมก็แยกลบ j ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคูณอยู่กับ1ส่วน 0.4 แล้วกลายเป็นลบ j 2.5 ส่วนมากเขาจะเขียนให้ j อยู่ข้างบนไหมไม่เขียน j อยู่ในเป็นรูปเศษส่วนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้เราก็ต้องแปลงขึ้นไปด้วยพอได้ ZC เท่ากับลบ J 2.5 เราอยากหา I ก็หาเหมือนวงจรเหมือนวงจรปกติอยากได้ I ทำไงถ้าเป็น DC อ่ะเราอยากได้ I ของวงจรเราทำไงมีความต้านทาน2ตัวต่อก็จับมันอนุกรมบวกกันใช่ไหมก็หา r รวมหรือ z รวมออกมาก่อนใช่ไหมโดยเอา r บวกกับ z 4ก็คือ5บวกลบ j จานเขียนลบเลยได้ไหมได้ครับไม่งงเนาะโอห์มนี่คือค่าความต้านทานรวมมันก็จะรวมได้เป็นแบบนี้อันนี้คือแซดรวมนี่คือ V อยากได้ I ทำไงอันนี้ก็ใช้กฎของโอห์มได้ปกติคือ V เท่ากับ I คูณ R หรือ I คูณ Z ใช่ไหมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ I ก็คือเอา V ส่วน ZV ตอนนี้ของเรามันเป็นยังเป็นคอสอยู่ใช่ไหม Z ของเราเป็นลบ J 2.5 ถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเอามาหารกันได้ไหมไม่ได้เราต้องทำให้มันอยู่ในรูปเดียวกันทั้งหมดเพราะอันนี้อยู่ในรูป Time Domain ใช่ไหมรูปที่ติดเวลาแต่อันเนี้ยมันอยู่ในรูปfrequency ไปแล้วใช่ไหมแปลงให้อยู่ในรูปเดียวกันเราคิดว่าแปลงรูปเนี้ยเป็นรูปไหนได้ก็คือแปลงทุกอันอยู่ในรูปเฟสเซอร์จำได้ไหมไอ้คอร์ดอะแปลงอยู่ในรูปเฟสเซอร์จำได้หรือปะอะจากการจำได้ v max หรือ v peak cosโอเมก้าทีบวกมุมใช่ไหมจะแปลงได้เท่ากับ VM มุมจำได้ไหมอันเนี้ยเรียนแล้วเดี๋ยวย้อนสไลด์ให้ดูเนี่ยอยู่สไลด์ที่10เนี่ยTime Domain เป็นตัวนี้ V Max Cos Omega T บวก Zeta ก็จะแปลงได้เท่ากับ V Max มุมมุม Zeta เลยแต่ถ้าเป็น Sin มองเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Sin มันจะเป็นมุมลบ90เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะแปลงได้เลยถูกไหมก็กลายเป็นเท่าไหร่10มุม0แบบนี้ใช่ไหมส่วนตัวล่างแปลงให้อยู่ในรูปเดียวกันได้ไหมได้ครับก็คือเป็นการแปลงจาก rectangular form เป็น polar form เท่ากับเท่าไหร่จำการแปลงได้ไหมได้
สองวิธีมาทวนนิดนึงถ้าหาวิธีแรกก็คือวิธีโดยตรงใช่ไหมจาก x บวก jy จะแปลงเป็น r มูมเฟสใช่ไหม r จะเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถอด square root ถ้าตัวนี้ก็คือเป็น5กำลัง2บวก 2.5 กำลัง2ถอด square root ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ 7.5 เหรอพอสแควร์รูทแล้วนะใช่เหรอ5กำลัง2นะ5กำลัง2บวก 2.5 กำลัง2เสร็จแล้วต้องถอดสแควร์รูทคำตอบด้วยนะ 5.59 ส่วนมุมอันนี้คือ r ส่วนมุมหาได้จาก arc แทน y ส่วน x หรือถ้าแทนค่าตัวเลขก็คือ y มันเท่ากับลบ 2.5 ใช่ไหมเอาเครื่องหมายมาด้วยถ้าดูมุมอะหาร x ก็คือ5กดเครื่องคิดเลขก็คือ arcอาร์คแทนวงเล็บลบ 2.5 หาร5ลบ 26.57 ใช่ไหมลบ 26.57 องศาเพราะฉะนั้นแปลงตัวนี้ก็จะเท่ากับ 5.59 มุมลบ 26.57 โอเคไหมหรือถ้าเครื่องคิดเลขใครกดได้จะแปลงเป็นโพลาร์ฟอร์มใช่ไหมก็กดการกดถูกเนี่ยโพลาร์ฟอร์มก็ใส่5แล้วก็คอมม่าลบ 2.5 แล้วก็ Enter ได้เลยก็คือจะแปลงเป็นโพลาร์ฟอร์มซึ่งตัวแรกก็คือ x เท่ากับ5 y เท่ากับลบ 2.5 มันก็จะได้ r ออกมาเลยเห็นไหม r กับเซต้า r คือ 5.59 แล้วก็คิดตรงใช่ไหมส่วนเซต้าเท่ากับลบ 26.56 หรือ 57ถ้าเครื่องคิดเลขใครกดไม่ได้ก็คิดวิธีเต็มเสร็จแล้วจานลบแล้วนะอย่างนี้ทำไงต่อให้อย่างเงี้ยหารกันได้ยังถ้าแปลงอยู่ในรูปเนี้ยก็หารกันได้ใช่ไหมวิธีการหารแบบเฟสเซอร์ทำไงนะการหารแบบเฟสเซอร์ทำไงการหารแบบเฟสเซอร์ก็คือด้านหน้าหาร r ครับแล้วก็ลบมุมอันนี้ไม่ใช่ r นะอันนี้มันคือ v กับ z นะเราจะหา i ก็คือเอาตัวเลขหารกันใช่ไหมส่วนมุมทำไงเอาลบกันบนลบล่างใช่ไหมก็จะเป็น0ลบกับลบ 26.57 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขเนาะ 1.79 ใช่ไหมส่วนมุมจากลบก็กลายเป็นบวก 26.57 องศาโอเคไหมก็จะได้ i ออกมานี่คือ i ที่โจทย์ถามหาแต่เขาดันถามหาเป็น i t อ่ะเขาไม่ได้ถามหา i อยู่ในมุมเฟสเซอร์อ่ะ
ถ้า i ธรรมดาถ้า i เขียนอย่างเงี้ยคืออยู่ในมุมเฟเซอร์ใช่ไหม m มุมเฟเซอร์หรือเลขอย่างหนึ่งว่าอยู่ในเชิงฟรีเควนซีโดเมนใช่ไหมอยู่ในรูปแบบของมีความไม่ได้ดูความถี่เอดูเวลาแต่ถ้าแปลงกลับเป็นแบบเวลาล่ะทำไงแปลงกลับทำไงอ่ะนี่ไงก็แปลงแบบเดิมอ่ะอันนี้มุมเฟสแปลงเป็นเท่าไหร่แปลงเหมือนกันเลยเลขหน้าถึงมันจะเป็น i หรือมันจะเป็น v ก็แปลงแบบเดียวกันเลขหน้ามุมก็อยู่ด้านหน้าก็มา 1.79 ตามด้วยคอสเราก็ตามด้วยคอสโอเมก้า t โอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่นะโอเมก้า c ก็คือ c t บวกมุมที่อยู่ในก็คือบวก 26.57 นี่คืออยู่ในรูป i ที่ติดตัวแปร t เมื่อหวังใครคิดเสร็จแล้วก็แปลงกลับเองข้อนี้ใช่เหลือหา VT คือ V ที่ตกคล่อมตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยก็คือตกคล่อม Z4 เพราะฉะนั้นเราย้อนกลับคืนมาได้ไหมเราได้ i ตัวนี้ละเราจะหา Z เอ้ยเราจะหา V ที่ตกคล่อมได้ไหมก็ได้นะครับถ้ามองมันเป็นเรื่องถ้ามองมันเป็นตัว r ตัวนึงอะถ้าเรารู้ i ที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายเราจะหาวงเตะที่ตกคล่อม r ได้ไหมได้ครับหาจาก v เท่ากับ i คูณ r แต่แค่อันนี้มันเป็น i คูณ z เราอยากได้วงเตะที่ตกคล่อม c ก็คือคูณ v z4 ส่วน i ก็เอา i ที่ไหลออกจากวงจรใช่ไหมก็คือตัวนี้ถูกไหม 1.79 มุม57อันนี้คือ i ก็คูณกับ c เอ้ย z4 z4 เราได้เท่ากับเท่าไหร่นะ z4 เราอะลบ j2.5ถามว่ารูปนี้กับรูปนี้คูณกันได้ไหมได้อันนี้โพลาร์ฟอร์มไม่ได้คูณกับเรกแทงกูลาร์ฟอร์มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะคูณกันต้องแปลงโพลาร์แปลงเรกแทงเป็นโพลาร์ใช่ไหมครับอ่ะแปลงเรกแทงเป็นโพลาร์แปลงไงอันนี้ x มีไหม0 x ไม่มีมีแต่ y ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ y กำลัง2ถอดสแควร์รูทก็คือ y เหมือนเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้น r มันก็จะเท่ากับ 2.5 ได้เลยถ้ามีแต่เทอม x หรือเทอม y ส่วนเซต้า arc tan y ส่วน x ก็คือลบ25 x มีไหมไม่มีก็คือ0จะเท่ากับเท่าไหร่อยากรู้เราก็หาลบ 2.5 หาร0จะไม่แต่งเงินหรือเปล่าเดี๋ยวนะเหมือนเดิม
ครับไม่อันนี้ถ้าดูจากรูปอันนี้เทอมจริงใช่ไหมเป็นมุมสูงหรือเปล่าเทอมจินตภาพมุมมันติดลบ j คืออยู่ด้านลบแต่เป็น j image มันคือมุมด้านนี้คือมุมเท่าไหร่270หรือลบ90ก็ได้นะงงมั้ยงั้นครับงงครับใช่มั้ยอ๋อครับโอ้ยครับมันคือมุมลบ90หรือ270ก็ได้จะเขียนอันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับลบ90องศาก็จะกลายเป็น 1.79 มุม 26.57 คูณอยู่กับ 2.5 มุมลบ90หรือว่าเราไม่แน่ใจก็ลองแปลงเป็นโพลาร์ฟอร์มอันนี้เป็น0ใช่ไหม x เป็น0ถูกไหม y เป็นลบ 2.5 ก็คือ 2.5 มุมลบ 90เพราะฉะนั้นคูณกันทำไงคูณกันก็เอาเลขมาคูณกันเอาตัวเลขคูณตัวเลขใช่ไหมครับส่วนมุมเอามันมาบวกกันบวกกันลบ90มันบวกกันก็จริงอะเผื่อใครงงบวกไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเท่ากับจะลบรูปนะคูณกัน 1.79 คูณ 2.5 เท่ากับ 4.475 ใช่ไหมส่วนมุมลบเท่าไหร่นะทำไมน้อยจังอ่ะมัน 26.57ลบ90นะ63.43 อ่ะพูดเหมือนกันเนาะจานได้ยินเป็น0จุดกว่าฮะมุมเป็นโวเอ้ยหน่วยเป็นโวเขียนหน่วยได้นะครับถ้าคุณด้านหน้าเป็นตัวเลขแล้ว J เป็น0นะครับ5ด้านหน้าเป็นตัวเลข J เป็น0ใช่ไหมครับแต่ใจมันลงอย่างนี้ได้ป่ะกราฟกราฟเป็นอย่างนี้เวลาดูกราฟใช่ไหมครับเชิงเอ้ยมันจะแกน X จะเป็นค่าจริงแกน Y จะเป็นค่าจินตภาพใช่ไหมครับถ้ามีแต่เทอม X ก็คืออยู่ด้านเนี้ยถ้า x เป็นบวกก็คือมุม0เพราะมันอยู่ที่0องศาแต่ถ้ามุมเอ้ยแต่ถ้าค่า x เป็นค่าลบก็คืออยู่ด้านนี้แสดงว่ามุมกี่องศา180องศาถ้าค่า x เป็นบวกก็คืออยู่บนแกน x ที่เป็นด้านบวกแสดงว่ามุมมันก็คือ0ไงครับแล้วด้านแกน x เป็นลบค่า x เป็นลบ180ใช่ก็คือมุม180ตุ๊กกาแฟมันจะเรียนรู้ถ้าสมมติเราจะแบบจำไปเลยได้ป่ะครับถ้าว่ามันมีแค่ค่าด้านหน้าด้านหลังเดียวมันต้องดูข้าง
ดีถ้าสมมติว่าเป็นบวกถ้าสมมติไม่มี x แต่ว่า y เป็นบวกนะครับถ้ามีมันก็จะเป็น90ครับใช่ใช่ถ้ามีแต่ค่า y ใช่ไหมอันนี้คือแกน y ไงเหมือนมีแต่ค่า y ก็มีแต่แกน y ให้อยู่ด้านบวกก็คืออยู่ด้านนี้ก็เป็นมุม90บวก90แต่ถ้ามีแต่ค่า y แต่เป็นลบก็คืออยู่ด้านล่างครับลบ90ก็จะเป็นมุมลบ90ครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้ามีทั้ง x และ y มันจะอยู่มุมระหว่างกลางเราก็ต้องใช้สูตรหาว่ามุมกี่องศาx ไม่มี y ก็จะเป็น0กับ180ถ้ามีแต่ x ก็มี0กับ180แต่ถ้ามีแต่ y ก็จะเป็นบวก90กับลบ90แล้วดูที่ค่าครับ x ครับ y ก็จะเท่ากับ x ใช่ป่ะครับใช่จนเสร็จยังยังครับอันนี้ยังไม่จบนะครับอีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงไม่นี่เหลือนี้เขาอยากได้เป็น VT ก็แค่แปลงอยู่ในรูปหน่วยเวลาเฉยๆตัวนี้แปลงให้ติดเทอมเวลาใช่ไหมครับก็กลายเป็น 4.475 ใช่ไหมตัวนี้คูณกับคอสโอเมก้าก็คือ 4t บวกมุมแต่มุมอันนี้เราเป็นลบใช่ไหมก็กลายเป็นลบ 63.43 โวลต์นี่คือ vtอันต่อมาก็คืออันที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าเป็นการรวมค่าอิมพีแดนซ์การรวมค่าอิมพีแดนซ์ก็เหมือนการรวม R ทุกอย่างถ้าอนุกรมกันก็เอา Z มาทำไงบวกกันธรรมดาเลยเหมือนการรวม R ทุกอย่างเหมือนการรวม R ทุกอย่างแต่แค่มันจะติดเทอมจินตภาพมาด้วยเฉยๆจินตภาพอย่าง ZC อ่ะ ZC ข้อเมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่ลบ J 2.5 อย่างเงี้ยอย่างข้อเมื่อกี้ลบ J 2.5 ถ้าสมมุติอันนี้เป็น ZCส่วนนี้เป็น R สมมุติ R เท่ากับ5โอห์มอ่ะรวม R เอ้ยรวม Z ก็คือเอามันมาบวกกันได้เลยไงก็จะเป็น R บวก Z4 หรือเท่ากับ5ลบ2จุด J 2.5 นี่คือการรวม R แบบอนุกรม แต่ถ้าวงจรขนานก็เหมือนการรวม R ก็เอ้ยการรวม Z ก็แบบเดียวกันก็คือ1ส่วน Z รวมเท่ากับ1ส่วน Z 1บวก1ส่วน Z 2ใช่ไหมหรือจะใช้สูตรลัดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนของ R เลยก็คือ Z 1คูณ Z 2ส่วนด้วย Z 1บวก Z 2เพราะฉะนั้นก็เหมือนรวม R ปกติแต่เปลี่ยนจาก R เป็นตัว Z เฉยๆมันแค่การรวม R ไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงมันเป็น Z นี้อาจจะเป็น ZC หรือ ZL เราก็ต้องหาออกมาก่อนถ้าวงจรให้มาเป็นอย่างนี้แล้วถามค่ารวม R ใช่ไหมเอ้ยค่า impedance รวมเราแค่แปลงจาก C ให้กลายเป็น ZC ก่อนแล้วก็รวมค่า R ปกติโอเคมั้ย
การไม่ออกถึงขั้นนี้นะเพราะคิดว่าแค่ยุบ R ธรรมดาเราก็น่าจะยากละไม่ออกไวเดลต้าใช่คิดเหมือนรวม R ใช้สูตรเดียวกันเลยแต่แค่ติดค่า J เฉยๆเหมือนกันทุกอย่างอ่ะอย่างอันเนี้ยให้หา R รวมอ่ะลองตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่10หา Z in หรือ Z รวมนี่แหละก่อนอื่นก่อนที่เราจะหาใช่ไหมเราก็แค่ต้องแปลง R เอ้ยแปลง L กับเป็น กับ C ให้กลายเป็น Z ก่อนถูกไหมอันนี้ตัวที่1เดี๋ยวนะตัวที่2ตัวที่3เราก็แปลงให้ครบทุกตัวก่อน Z ตัวที่1มันคือ ZC เนาะสูตรคืออะไร ZC หาไง1ส่วน J โอเมก้า Cอันนี้เขาให้โอเมก้ามาจากโจทย์ใช่ไหมครับผมเท่ากับ50เพราะฉะนั้นก็แทนค่าได้เลยก็เป็น1ส่วน J โอเมก้าคือ50 C คือ2มิลลิเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับคูณกัน50คูณ2มิลลิ 0.1 ตามบอกว่าปกติเราจะไม่เขียนติดเศษส่วนใช่ไหมก็ต้องย้ายมันขึ้นไปโดยการคูณลบ J เข้าไปพอคูณลบ J ข้างบนก็กลายเป็นลบ J ข้างล่างก็กลายเป็นลบ J กำลัง2ก็จะเท่ากับลบ J ลบ J กำลัง2ก็คือลบ1ใช่ไหม 0.1 ถ้าแยกออกมามันคือลบ J คูณอยู่กับ1ส่วน 0.1 เขียนใหม่เท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ J 10 C 1ส่วน 0.1 โอห์มนี่คือ Z C 12ได้เลยครับ J 10ครับ J 10แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปตรงนี้ก็เป็นลบ J 2อันนี้ก็คือ J 10อ่ะพอได้เป็น Z หมดใช่ไหมครับ
ฝั่งนี้จะลบแล้วนะครับผมจะลบที่แบบสามลบเลยอ๋อโอเคเนี่ยพอได้เสร็จเราก็ยุบ R ปกติอะมองออกไหมต้องยุบไหนก่อนยุบอะไรก่อนแซดซีเนี่ยตัดแปดวงครับอันนี้มันทำอะไรกันอยู่อนุกรมอันนี้ที่จริงก็อนุกรมนะยุบสองอันนี้ก่อนได้ไหมได้วาดรูปใหม่อันนี้ยุบก่อนใช่ไหมหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ก็ยุบให้เหลือหนึ่งอันอันนี้ก็กลายเป็นเอาสองนี้มาทำอะไรกันบวกกันก็กลายเป็นสามลบสองเอ้ยเจสองส่วนอันเนี้ยก็บวกกันเหมือนกันใช่ไหมก็กลายเป็นบวก J10 อันนี้ลบ J10 เสร็จแล้วทำไงต่อครับใช่แล้วก็เอามันมาขนานกัน2อันนี้เนาะเหมือนยุบ R ธรรมดาเลยเนี่ยแต่แค่เทอมมันซับซ้อน Z ตัวนี้ก็คือเอา2อันนี้มาขนานกันใช่ไหมครับขนานกันก็คือเอา 2J คูณกันใช่ไหมครับส่วนอันข้างล่างบวกกันโพล่าแล้วค่อยคูณกันส่วนข้างล่างบวกกันก่อนแล้วค่อยแปลงโพล่าครับถูกไหมครับอันนี้บวกกันก่อนได้เท่าไหร่ตัวเลขบวกตัวเลขติด J บวกตัว J 11บวก J 8ส่วนอันข้างบนก็แปลงเป็นสามจุดหกหนึ่งมุมเท่าไหร่นะลบ33จุดหกเก้าคูณอยู่กับเดี๋ยวนะจะขอลบฝั่งนี้นะเขียนไม่พอถ้าเกิดเท่าไหร่นะอันนี้12เอ้ย2ใช่ไหม12ครับ 12.81 มุม 51.34 ก็คูณกันได้เท่ากับ 10เดี๋ยวนะ12คูณ3นะ2 47ครับ40 47ครับ 47.27 ครับ27มุมมีเครื่องคิดเลขใครกดโพล่าฟอร์มไม่ได้ไหมยกมือหน่อยกดโพล่าฟอร์มอันนี้ก็เป็น 13.6 มุม 36มุมกดอะไรนะแค่สีเดียวเลยสีเดียว
ด้านไหนไม่ตรงกับอาจารย์นะครับแล้ว 46.24 ฮะ 46. อันเนี้ยเหรอคูณกันเนี่ยเหรอ 3.61 ใช่ไหมคูณ 12.81 46.24หารกันก้าวตัวเลขหารกันมุมลบกันใช่ไหมทำไมอ๋อเกิดอะไรขึ้นมันไม่มุมกดจะได้ไหมครับไม่ได้ลบ 18.35 เคยคิดเลขใครที่ดูมุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดวิธีตรงวิธีตรงก็ไม่ใช่ยากถ้ามีเครื่องคิดเลขอย่างแปลงตัวนี้ใช่ไหมก็3กำลัง2บวก2กำลัง2ถอดสแควร์รูทของคำตอบนี่ไง 3.6 อยากได้มุมก็อาร์คแทนวงเล็บ y ใช่ไหม y เป็นลบ2ก็ใส่เครื่องหมายก็ใส่วงเล็บก่อนลบ2วงเล็บหารด้วย3นี่ไงลบ 33.69 ก็ค่อยๆแปลงไปก็ไม่ใช่นานนานก็กดโพลาร์ฟอร์มอีกสัก5วิอันนี้ก็คือแซดรวมได้คำตอบอ๋อยังไม่รวมนี่นะเราได้แต่ตัวนี้อยู่ใช่ไหมได้ตัวนี้เสร็จทำไงต่ออ่ะเพราะฉะนั้นแซดอินสิ่งที่โจทย์ถามหาจานลบรูปข้างบนก่อนนะจานปิดเซตอินก็จะเท่ากับลบ10 j บวก 3.4 ของมุมลบ 18.35 ใช่ไหมถามว่าบวกกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลงตัวนี้ใช่ไหมถ้าบวกกันต้องอยู่ในรูป rectangular form ก็แปลงตัวนี้แปลงตัวนี้แปลงวิธีเต็มก็ไม่ใช่ยาก x เท่ากับเท่าไหร่ 3.4 cos theta ใช่ไหมก็คือ cos ลบ 18.35เท่ากับ 3.23 นี่คือ x ส่วน y จะติด j ใช่ไหม y ก็จะหาได้จาก r sin theta ลบ 1.07 ก็เป็นลบ1.07J จำได้ไหมจากการจำได้ R มุมเซต้า X จะเท่ากับ R cos เซต้า Y เท่ากับ R sin เซต้าหรือจะกดโดยใช้สูตรก็คือกดเล็กแทงใช่ไหม3.4 คอมม่าลบ 18.35 ก็จะได้เท่ากัน x กับ y ออกมากดไม่ได้ก็ใช้วิธีตรงพอได้เสร็จก็ยุบใช่ไหมตัวเลขไม่มียุบกับใครก็เหมือนเดิม 3.23 ส่วน J มีอยู่2เทอมใช่ไหมครับก็รวมกันก็เป็นลบ
11.07 นี่คือ Z in โอห์มนี่คือคำตอบได้อธิบายสอบอ๋ออีก2ตัวอย่างอันนี้เหมือนเดิมอ่ะไปลองทำละกันตัวอย่างที่11กับตัวอย่างที่12ถ้าอย่างที่11ก็เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือต้องยุบ R ให้เสร็จก่อนเพื่อหา I ที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายใช่ไหมพอได้ I เสร็จเราค่อยเอา I มาคูณ R เพื่อหา V0 ถูกไหมใช่หรือถ้าขี้เกียจหา i ก่อนก็ใช้วิธีเดี๋ยวนะแปลงไอ้ตัวนี้เป็น z ใช่ไหมแปลงเป็น z ให้หมดอยากได้ v ที่ตกค่อมตัวนี้ก็คิดเหมือนวงจรธรรมดาก็คือวนลูป2ลูปใช่ i 1 i 2ได้ i 2V0 ก็จะเท่ากับ I2 คูณ ZL ถูกไหมนี่คือการวนลูปเมชถูกไหมทำเหมือนวงจรทุกอย่างไอ้ทำเหมือนบทแรกๆอ่ะหนุนเมชทุกอย่างแต่แค่มันติด J เข้ามาอันนี้ก็จะเป็น Z4งงไหมหรือว่าต้องทำเป็นให้ดูลองทำข้อนี้แล้วกันเนาะทำแบบเมชเนี่ยเนาะก่อนอื่นก่อนที่จะทำแบบเมชเรามองนี้เป็นบวกนี้เป็นลบเนาะเวลาเราวนถึงมันจะเป็น AC ก็ช่างก็แปลงตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปเฟสเซอร์ก่อนจะง่ายกว่าคอสแปลงอยู่ในรูปเฟสเซอร์เท่ากับเท่าไหร่ v แหล่งจ่ายอะเท่ากับ20มุมลบ15สิจากนั้นเราก็วนลูปที่1ซิกมา v เท่ากับ0วนเข้าข้างลบใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ดิต้องทำให้อยู่ในรูปเล็กแทงเพราะว่านี้วนในด้านลบอะแปลงอีกรอบนึงแปลงนี้เป็นเล็กแทงกูล่าฟอร์มแปลได้เท่าไหร่ก็เป็น20คอสลบ15ใช่ไหมเท่ากับ 19.32 แล้วก็20ไซน์ลบ15ลบ 5.18 ก็คือลบ5.18 J เวลาเราวนเจอลบก็ใส่ลบแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อนแล้วก็วนไปเจอ60ก็เป็น60 I 1แต่เรายังไม่หา Z4 เลยเนาะเดี๋ยวจานขอเบรกหา Z4 ค่ะฝั่งนี้ก่อน Z4 ก็คือ1ส่วน J โอเมก้า C ใช่ไหมใช่ครับ1ส่วน J โอเมก้าคือโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเล็กน้อย4 J คือ10มิลลิครับแล้วเท่ากัน1ส่วน J
อะไรครับ0.04ใช่ไหมมิลลิมิลลิ40มิลลิอ่ะเท่ากับ 0.04 มั้ยใช่ครับแทนการพันรองย้ายขึ้นไปก็กลายเป็นลบ J25 ส่วนอันที่2 ZL ก็คือ J omega L J คูณ C L ก็คือ5ก็เท่ากับ J20 เพราะฉะนั้นตอนเราวนมาเจอ ZC ใช่ไหมคิดเหมือนเมชธรรมดาก็คือ I1 ลบ I2 คูณ Rซึ่ง R ก็คือ ZC เท่ากับลบ J 25จัดรูปเอ้ยแล้วก็เท่ากับ0จัดรูปสมการมันก็จะกลายเป็นอันนี้ลบอยู่ข้างหน้าก็กระจายลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ 19.32 บวก J 5.4 เอ้ย 5.18 บวก 60 I1อันนี้ก็กระจายเข้ามาใช่ไหมลบ J25I1 อย่าสับสน J กับ I นะครับแล้วอันนี้ก็คูณเข้ามาลบๆเป็นบวกก็เป็นบวก J25I2 เท่ากับ0ตัวเลขย้ายไปอยู่อีกฝั่งตัวแปรย้ายรวมกันเวลารวมก็รวมปกติก็คือ i1 รวมกับ i1 ใช่ไหมแต่มันจะ i1 มันไม่ติด j ครับนี่ไง i1 มันติด j ไงเวลารวมก็ดึง i1 ออกข้างในที่คูณอยู่กับ i1 ก็จะเป็น60ลบ j25 งงไหมงงเปล่าเนี่ยก้อนนี้ i1 แล้วเราก็ดึงตัวร่วม i1 ออกข้างในก็จะเหลือ60ลบ j25 นี่คือตัวเลขหน้า i1 ไม่งงใช่ไหมส่วน i2อยู่นี่มีตัวเดียวก็ใส่ได้เลยก็เป็นบวก J25I2 อันนี้ก้อนนี้คือมองเป็นตัวเลขทั้งหมดก้อนเนี้ยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็น 19.32 ลบ J5.18เป็นสมการที่1คิดเหมือนเมชธรรมดาไหมแต่แค่เราจะงงเพราะว่ามันมี J เข้ามาเกี่ยวข้องนึกในใจคิดว่าเป็นมาครึ่งชั่วโมงอันนี้ VS ไม่ได้ใช้แล้วนี่นะมาต่อมาวนลูปที่2เพื่อสร้างสมการที่2ลูป2ก็วนเหมือนเดิมซิกมา v เท่ากับ0วนมาเจอ zc ใช่ไหมก็เป็น i2 ลบ i1 คูณ zc บวกเจอ zl ก็เป็นi2 คูณ zl ก็คือแทนค่าลงไปเลย zc เท่ากับลบ j25 zl เท่ากับ j20 เสร็จแล้วก็กระจายคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ j25 i2 ลบเจอลบเป็นบวก j25 i1 บวก j20
10 i 2เท่ากับ0จากนั้นเราก็จัดรูปเอา i 1ขึ้นก่อนแต่ i 1มีอันเดียวใช่ไหมคือตัวนี้มีอันเดียวก็เท่ากับ j 25 i 1ส่วน i 2มี2เทอมก็รวมกันแล้วก็ดึงตัวร่วมออกก็จะกลายเป็น-25 เอ้ย-j 25ใช่ไหมบวก j 20 i 2เท่ากับ0อันนี้ยุบได้ไหมได้ครับอันนี้ยุบได้นะมันไม่เหมือน i 1เมื่อกี้นะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลบ5เอ้ยลบ j 5 i 2ใช่ไหมเท่ากับ0นี่คือสมการที่2ได้2สมการ2ตัวแปรหาได้ไหมกระดาษเล่มแคบๆหน่อยอ่ะเอาสมการ1มาวางข้างๆอันนี้สมการที่1เมื่อกี้ใช่ไหมเว้ยจานเขียนผิดตรงนี้อันนี้ i 1นะถ้าเครื่องคิดเลขใครมี i ให้กดเห็น i เล็กๆตรงนี้ไหมครับก็สามารถแก้สมการโดยใช้เครื่องคิดเลขได้กดเหมือนเดิมเครื่องคิดเลขอันนี้2ตัวแปรใช่ไหมแต่ i เป็นตัวสีม่วงครับได้อย่างอันนี้สมการที่1อยู่ข้างล่างหน้า i 1ทั้งหมดมันคือก้อนนี้ใช่ไหมเวลาเราพิมพ์เราก็พิมพ์ไป60ลบ25 i เดี๋ยวนะอันนี้กดไม่ได้อ่ะแล้วกดข้างล่างก่อนเป็นสีแดงเหรอเนี่ยกดไม่ได้อ่ะเงวกดไม่ได้ถ้ากดไม่ได้ก็จะยากไปสำหรับเราอีกเนาะก็แก้สมการโดยใช้เมทริกซ์เมทริกซ์ก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมครับใช่แล้วไม่มันคูณกันอย่างเดียวไม่ใช่หรอเมทริกซ์ให้เขียนอยู่ในรูปเมทริกซ์เอานี้มาเขียนนะมันก็คือ60ลบ j 25ใช่ไหมอันนี้ j 25ลบ j 5คูณ i 1 i 2แบบนี้ใช่ไหมเท่ากับ 19.32 ลบ j 5.18 เท่ากับ0เราอยากได้แต่ i 2ใช่ไหมเราหา det a ออกมาจำได้ไหม det a ก็คูณลงลบคูณขึ้นคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงก็คือ60 j 25คูณกับ j 5ลบคูณขึ้นก็คือ j 25คูณ j 25แล้วเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คูณตรงๆก็ได้นะไม่ต้องแปลงเพราะว่ามันไม่ได้แบบเทอมใหญ่5คูณมันก็ต้องคูณให้หมดอ่ะอันนี้5คูณ60ได้300ลบ3ลบ j 300เนาะมันมี j ด้วยมัน60คูณ 5j ไงก็กลายเป็นลบ j 300ส่วนอันนี้ลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมแต่ j คูณ j กลายเป็น j
จกำลังสองยี่สิบห้าคูณห้ากลายเป็น125ก้อนแรกลบกับก้อนหลังก้อนหลัง25คูณ25เจยกกำลัง2 625มั้ย25คูณ25ผมขอแพ้ครับเจกำลัง2เท่ากับลบ1ใช่ไหมมันก็กลายเป็นลบ125อันนี้ก็เหมือนกันเจกำลัง2ก็กลายเป็นลบ1ลบ1เจอลบข้างหน้าก็กลายเป็นบวก625เพราะฉะนั้นเดต A จะเท่ากับเอาตัวเลขขึ้นก่อนได้ไหมก็เท่ากับ500ลบ J 300นี่คือเดต A ฝั่งซ้ายการลบได้ยังฝั่งซ้ายลบได้แล้วเนาะเรายังหาแต่ i 2ถูกไหมครับเราก็หาค่า i 2ก็คือเอาคำตอบมาแทนใน i 2แล้วหาเดทใช่ไหมครับก็คือ60ลบ j 25ส่วนข้างล่างก็ j 25อันนี้ก็แทนด้วย 19.32 ลบ.18 กับ0หาเดทหารด้วยเดท A ถูกไหมจำเรื่องเมทริกแก้สมการได้ใช่ไหมแล้วเราก็หาคูณลงลบคูณขึ้นถามว่าคูณลงต้องหาไหมมันเจอ0ใช่ไหมเป็น0ก็มีแต่ลบคูณขึ้นใช่ไหมก็ใส่ลบแต่คูณขึ้นมันคือ25คูณกับ19.32 ลบ J 5.18 ส่วนด้วยเดท A อยู่ข้างล่างก็คือ500ลบ J 300อันนี้ก็กระจายคูณเข้าไปได้ถูกไหมคูณเข้าไปก็จะเป็นมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยลบ J 25คูณ1925คูณ 19.32 เท่ากับ 483 ต่อมาลบคูณลบกลายเป็นบวก J กำลัง2 25คูณ 5.18 เท่ากับ 129.5ส่วน500ลบ J 300 J กำลัง2ก็กลายเป็นลบ1ใช่ไหมอาจารย์ขอยุบนี่ก่อนเขียนใหญ่ไปเห็นอยู่เนาะข้างหลังอันนี้ก็กลายเป็นลบ J 483อันนี้กลายเป็นลบ1ก็กลายเป็นลบ 129.5 ส่วนเทอมล่างถ้าจะหารกันหารกันได้ไหมหาค่าอันนี้จะได้ i 2แล้วนะเนี่ยก็แปลงเป็นโพล่าเอาใช่ไหมแปลงเป็นโพล่าเท่ากับอันข้างบนอ่ะแปลงวิธีเต็มก็ได้483ยกกำลัง2บวก 129.5 ยกกำลัง2ถอดสแควร์รูท 500.06 06มุมเท่าไหร่ก็ใส่ arc แทน y ใช่ไหม y คือหน้า j ใช่ไหมก็คือลบ483หาร x คือลบ
129.5 Enter มุมมันไม่ถูกอ่ะ74ทำไมอาจารย์ถึงมุมมันไม่ถูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจ้าขอลองกดโพลาร์ฟอร์มก่อนลบ 29.5 ลบ 483มุมต้องได้105ว่าทำไมไม่กิ๊กกดแล้วมันไม่ถูกเพราะว่า x อันนี้มัน xy ใช่ไหม x มันติดลบ y มันติดลบมันต้องอยู่คอลัมน์นี้งงไหมไม่งงไม่งงใช่ไหมที่จริงมันต้องอยู่มุมคอลัมน์นี้แต่เมื่อกี้มันได้มุมด้านบวกเราก็เลยต้องมาลบ180งงไหมเหมือนทุกคนงง เดี๋ยวจานจดมุมนี้ก่อนนะลบ 0.5 เอ้ยลบ 105.00 01ก็คือถ้าเรากด arc แทนมุมลบ 129.5 เนี่ยนะลืมลบหารเดี๋ยวจานกดผิดใช่ไหมมันต้อง y ส่วน x y คือหน้า j ลบ 129.5 มันได้มุมบวกมันหมายความว่าที่มันคิดมาได้อะคือมุมอยู่ตรงนี้74กว่าๆเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแกน y มันอยู่ด้านลบแกน z เอ้ยแกน y อยู่ด้านลบแกน z ก็อยู่ด้านลบมุมมันต้องอยู่ตรงนี้74ที่มันหมายถึงคือ74ตรงนี้74.99 มันคือรูปนี้แต่ถ้าเทียบจากมุมศูนย์มันคือติดลบมาเท่าไหร่ถ้ามองเส้นตรงตรงนี้มันคือลบ180ใช่ไหมอันนี้มันจุด99มันก็คือ100มันก็คือลบ180ใช่ไหมถ้ามุมตรงนี้แล้วบวกเพิ่มขึ้นมาอีก 74.99 ก็จะเท่ากับมุม100ลบ 105.01 ตรงกันไหมที่เราต้องสังเกตอ่ะเราต้องสังเกตเครื่องหมายด้วยว่ามุมมันจะอยู่แกนไหนกันแน่ปกติถ้ากดโดยใช้สูตรตรงอ่ะx เป็นบวก y เป็นลบหรือบวกบวกพวกเนี้ย3คอลัมน์เนี้ยมันหาได้ตรงอยู่ละแต่มันจะมีปัญหาเรื่องคอลัมน์นี้พอลบมันดันคิดเป็นลบลบกลายเป็นบวกไงมุมมันก็จะหาได้เฉพาะเทอมบวกส่วนมุมข้างล่างล่ะแปลงเป็นเฟเซอร์ด้านล่างให้คิดวิธีเต็มใช่ไหมมันคือ500ยกกำลัง2บวก300ยกกำลัง2ถอดรูท583ใช่ไหมจุด10มุมก็เหมือนเดิมอาร์คแทน y ก็คือลบ300หาร x 500อันนี้มุมจะถูกติดลบใช
ช่ไหมเพราะว่า y อยู่แกนด้านลบ x อยู่ด้านบวกคืออยู่มุมนี้ลบ30ตรงนี้ใช่ไหมก็ใส่ได้เลยลบ 30.96 ใจเย็นนะใกล้ได้คำตอบละอีกนิดนึงโอ้นี่ข้อเดียวเองนะครับใช่ผมตื่นเต้นกับข้อนี้มากเลยครับฝั่งขวาจดเสร็จยังฝั่งนี้จดเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือหา i 2ตัวเลขก็เอามันมาหารกันใช่ไหมได้เท่าไหร่กดให้หน่อยมุมก็เอามันมาลบกันกลายเป็นอะไรนะ 74 จุดเท่าไหร่ฮะ 05เหรอลบ 105.01 บวก 30. จุดจะ 14.05 นี่คือ i แต่โจทย์อยากได้อะไรเราได้ i 2อะแรงดันตกคล่อมคือ v 0ก็คือ i 2คูณ z l ใช่ไหมi 2คือเทอมนี้ z l เท่ากับเท่าไหร่นะ z l เท่ากับ j 20 j 20แปลง j 20เป็นโพลาร์ฟอร์มได้ไหมได้ครับแปลงได้มันจะเป็น20อันนี้มันเทอม y อย่างเดียวใช่ไหม20มุมเท่าไหร่มุม90มีใครตามไม่ทันไหมถ้าติด x ติด y อย่างเดียวตัวเลขข้างหลังคือหน้ามุมได้เลยส่วนมุมดูที่เป็น x หรือเป็น y ใช่ไหมอันนี้เป็น y เทอมบวกก็คือมุมอยู่ตรงนี้อันนี้ y อันนี้ x เทอมบวกก็แสดงว่ามุม90องศาจากนั้นหาคำตอบก็คือเอาตัวเลขคูณกันถูกไหม20คูณ 0.858 ได้เท่ากับ 20คูณ 0.858 17.16 ส่วนมุมเอามันมาบวกกันใช่ไหมก็จะได้9095อะไรนะ15.95โวลต์แต่เขาอยากได้ตัวแปรคำตอบที่ติดติดเวลาก็เปลี่ยนใหม่เป็น 17.16 คอส 4t บวก 15.95 โวลต์นี่คือ v output แบบติด t นี่คือคำตอบอ่ะเรื่องนี้ก็จบแค่นี้จบอันนี้ไม่ต้องยากไปจานก็ออกสอบไม่ยากขนาดนี้เหมือนกันจานออกแค่ไหนครับออกประมาณนี้แหละโอ้ยไม่ได้ไงเอาก็ได้ถ้าคิดเลขเขาไม่ต้องแสดงแนสิตัวจานครับใช่ถ้าเครื่องคิดเลขกดได้นะแต่ถ้าโชว์นี่มีคะแนนครับก็มีถ้าไม่โชว์ครับถ้าไม่โชว์แต่ถูกก็ได้คะแนนไงมีค่าคือกันเนี่ยก็คือกันอ่ะอันนี้ก็จบขอจบ